Japanese let's go ไม่ค่ะเอริกครับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คาเฟ่แมวจรจัดนะคะซึ่งเขาเนี่ยเก็บแมวจรจัดที่ไม่มีบ้านเนี่ยมาอยู่เยอะๆจนกลายเป็นคาเฟ่ค่ะและที่สำคัญนะคะเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเอริกจะได้พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังอยากไปเล่นกับแมวหรือยังคะอยากครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย Japanese let's go ที่คาเฟ่แมวแห่งนี้เกิดจากการที่เจ้าของซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นได้เจอแมวจรตัวเดิมทุกๆวันจึงนำมาเลี้ยงจนกลายเป็นแมวน่ารักเชื่องๆแบบนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเจ้าเหมียวก็เพิ่มกลายมาเป็น17ตัวเขาก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่แมวซะเลยครับปกตินะคะที่คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเขาจะรับเฉพาะเด็ก10ขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยบางทียังไม่รู้วิธีการเล่นกับแมวอย่างถูกต้องอาจจะทำให้แมวเครียดหรือกลัวได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เอริกมาเพราะว่าเราจะมาถ่ายรายการกันก็วันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะคะแค่เดินผ่านก็กลัวแล้วเหรอครับเอริกแบบนี้จะรอดไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพี่เจ้าของร้านคนญี่ปุ่นนะคะมาแนะนำแล้วก็มาเล่นสอนวิธีการเล่นกับแมวอย่างถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณคิเดะก็จะมาบอกวิธีข้อปฏิบัตินะคะเวลาเล่นกับน้องแมวกันนะคะท่านนี้ชื่อเจ้าชายครับชื่อเจ้าชายดิหล่อไหมคะคักกุยเดี๋ยวโอเคสุกิรุโอเคสุกิรุโอเคสุกิรุรึได้นะคะน้าเดะน้าเดะได้น้าเดะน้าเดะนี่เราได้คำศัพท์หนึ่งคำแล้วนะคะน้าเดะน้าเดะสุรุนะคะเพราะว่าลูกหรือน้าเดะรึก็ได้แล้วก็ยาวาระไกเมื่อกี้ที่แปลว่านิ่มหรืออีกคำหนึ่งใช่ไหมคะโมคุโมคุใช่ค่ะตอนนี้โมคุโมคุตอนนี้โมคุโมคุงั้นรบกวนคุณคิเดะช่วยแนะนำวิธีการเล่นกับน้องหน่อยได้ไหมคะวิธีการเล่นแมวต้นใจของเล่นแมวนะครับถ้าใจมืออันตรายเพราะว่าแมวจะกวนได้อ๋อเหรอคะแบบนี้ครับเฉยวิธีถามว่าอ๋อต้องมีวิธีด้วยให้เอบเพราะว่าถ้าแบบนี้แมวคิดว่าเป็นหนูหรืออะไรเป็นสัตว์อ๋อเหมือนจ้าเอนี่เองไม่สนใจแมวไม่สนใจเฮ้ยมาแล้วน้องแมวสนใจด้วยโว้อ๋อนี่คือเป็นวิธีการเล่นกับแมวนี่เองแบบนี้นะคะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ค่ะโอ้น้องแมวชอบดูมากันใหญ่เลยเด็กดูสิคะใช่คำว่าจ้าเอภาษาญี่ปุ่นก็พูดได้ว่าอีไนอีไนบ่าอีไนไนบ่าแล้วมีวิธีการผูกมิตรอะไรอีกไหมคะกับแมวแล้วเรามีอาหารแมวครับหรือก็ให้ได้ครับวิธีการผูกมิตรอีกอย่างก็คือให้ของกินกับแมวนะคะเอซาวอาเกรุเอซาวอาเกรุโอ้โหตัวหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ทราบว่ามีข้อควรระวังอะไรเวลาเล่นกับแมวบ้างไหมคะแล้วว่ามันถ้าส่งเสียงดังแมวจะตกใจแล้วก็หนีไปหายหมดนะครับหายหมดแล้วก็ทุบมือเหมือนกันกับตกแมวเช่นตบมือตะโกนเสียงดังไม่ได้นะคะน้องๆเวลาเราเจอแมวเราไปกระทืบเท้าส่งเสียงดังหรือว่าไปตบมือไม่ได้นะคะเพราะว่าแมวจะตกใจนะคะแมวคนเราเคยเป็นแมวจรจัดก็เลยไม่ค่อยอุ้มได้ครับอุ้มไม่ค่อยได้เพราะเขาเคยเป็นแมวจรจัดมาก่อนเลยไม่ค่อยให้อุ้มใช่ไหมคะใช่ครับเขาไม่ชอบถ้าเราเจอแมวที่ไม่ใช่เป็นแมวบ้านเนี่ยก็อย่าไปอุ้มมันนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ชอบได้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฮิเดะมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นแมวนะคะอาริกาโตะกาไซมัสต์อาริกาโตะกาไซมัสต์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องแมวกันต่อดีกว่าโซลิเดียแบบปัตเตอร์แมวอย่าเพิ่งรีบปิดรายการสิครับเอริกพาเพื่อนๆทางบ้านไปเล่นกับน้องแมวกันก่อนรอบเดียวสิริรอบเดียวครับอีไนได้ป่าแล้วป่าเขาหนีละเอริกเล่นไม่สะดวกพอรู้วิธีเล่นกับแมวอย่างถูกต้องเอริกก็ไม่กลัวแมวแล้วครับทุกคนน้องๆก็อย่าลืมนำวิธีที่คุณฮิเดะสอนไปใช้เล่นกับแมวกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ